บิลลิงแฮมที่ใช้กับพวกไลกา Q2 หรือไลกาที่เป็นกล้องคอมแพคที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์นะฮะไซส์เล็กๆ เนี่ยนะครับลุงก็เลยลืมนึกไปเพราะปกติเวลาหลายท่านเข้ามาหาลุงหนอเนี่ยลุงก็จะเชียร์ไปเฉพาะยี่ห้อบิลลิงแฮมเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าบิลลิงแฮมเนี่ยลุยฟ้าลุยฝนมันไม่เปียกน้ำแล้วก็ความเขาเรียกความหรูหราความคุ้มค่าหลายๆอย่างบิลลิงแฮมมันนะมันทำมาตั้ง50ปีแล้วลุงก็มักจะเชียร์บิลลิงแฮมก่อนจนมาคลิปนี้ลุงก็นึกขึ้นได้ว่าเออมันก็มีกลุ่มลูกค้าที่เล่นไลก้าแล้วเขาอยากได้อารมณ์แบบเซอร์ซิซิเซอร์หรือว่าง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองเยอะนั่นก็คือไอ้เจ้ายี่ห้อดอมเช่นี่แหละครับคลิปนี้ลุงหนอแนะนำกระเป๋ากล้องดอมเช่ไซส์เล็กๆสำหรับกล้องไลก้า Q2 มาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะไอ้ตัวแรกนี่เห็นไหมฮะเล็กดีจังเลยนี่คือดอมเช่ F8 เขาถ้าเพื่อนๆ เป็นสาวกดอมเช่จะรู้เลยว่า F8 เขาจะอารมณ์เดียวกับดอมเช่ F3 แต่เขาเล็กลงมาเยอะมากเลยเหลือแค่นี้เองนะฮะเอาง่ายๆว่าใส่แล้วก็คิวใส่แบตเตอรี่ใส่อะไรนิดหน่อยนี่ไปได้เลยวันเดย์ทริปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บางท่านเขาก็เอาไปเป็นอินเสิร์ตใส่แล้วก็โยนใส่เป้อย่างที่ลุงคุยไว้นี่แหละครับง่ายๆนะครับเหมือนกับอเนกประสงค์ได้กระเป๋ากล้องไปด้วยได้อินเสิร์ตไปด้วยในตัวนะครับนี่ F8 นะเป็นตัวที่น่าสนใจนะตัวถัดมาอันนี้ขาดไม่ได้เลยสาวกดอมเช่ดอมเช่ 5XB ทรงจะแบนๆครับนะใกล้ๆกับ F8 นะแต่ดอมเช่ 5XB เขาดีอย่างก็คือว่าเขามีตรงนี้ช่องตรงนี้ไว้สำหรับเสียบเข็มขัดทำเป็นเพ้าได้นี่แหละครับตรงนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ5XBคือเพื่อนๆถอดสายปุ๊บก็เสียบเน็บเอวเป็นเพ้าได้เลยอันเอกประสงค์ 2-in-1 มากนะเถอะ 5XB นี่ก็อันนี้สีโอลิฟนะครับสีเขียวยอดฮิตต้องอย่าลืมว่าการโปรเทคเขาอาจจะน้อยหน่อยแต่อารมณ์ซิซิเซอร์นี่ต้องยกให้เขาเลยนะฮะดอมเช่นี่ Made in USA นะตัวนี้นะนะฮะตัวถัดไปตัวนี้หาซื้อยากหน่อยแต่ลุงหนอก็มีจำหน่ายอยู่ดอมเช่ F10 เห็นไหมคลิปนี้สังเกต3ใบ2 3ใบนี่ลุงเน้นไซส์เล็กๆหมดเลยเพราะว่าบางท่านเขาเอาเล็กๆไว้ก่อนนะฮะตระกูลพวกไลก้าเขาเอาชิวๆ F10 นี่ได้เปรียบจะ2ใบแรกก็คือว่าความหนาของกระเป๋าตัวนี้ลุงแอบกระซิบนะมันใส่ DSLR ด้วยนะลุงหนอเคยเอา Nikon DF ของลุงใส่เลนส์ฟิกอีก2ตัวไปได้เลยครับเหลือเลยนะฮะพื้นที่ของดอมเช่ F10F10 เขาจะทรงมนๆฮะทรงมนๆ นิดนึงเอกลักษณ์ก็มีหูจับด้านบนนี่ไอตัวที่รีวิวเนี่ยเป็นเนื้อผ้าแว็กแวร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูซิซิเซอร์ๆหน่อยนี่แหละครับเอาละ3ไซส์เล็กๆของตระกูลดอมเช่สำหรับกล้องคอมแพคเล็กๆแต่คลิปนี้ลุงก็แอบเน้นแหละกับกลุ่มกล้องไลก้า Q2 หรืออนาคตจะมี Q3 Q4 เรียกว่าไปลุงก็ว่ามันคงจะขนาดมันคงไม่หนี Q1 Q2 ก็หรอกนะครับนี่แหละฮะ3ตัวนี้พระเอกประจำร้านอ้าวแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์เนาะแล้วถ้ายังไงก็ถือมาชัวร์สุดแวะมาที่ร้านไม่สะดวกมาจะเรียกแก๊ปไบหรือให้ส่งอีเมลได้ไม่มีปัญหานะครับไว้แวะมานะครับ